ู้ชมตามเรื่องนี้กันหน่อยจริงๆเราเคยนำเสนอไปแล้วแหละสำหรับการส่งผัดกระเพราไปสู่ห้วงอวกาศของจิสตาติดบอลลูนแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นผัดกระเพราใส่จานแรปพลาสติกอย่างดีฮะฝั่งขวาใส่กล่องไปเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเพื่อจะพิสูจน์ดูว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเชิงกายภาพหรือเปล่าตอนนั้นเราเห็นแต่ตอนปล่อยแต่ตอนนี้เรามีภาพแล้วนะครับว่ากระเพราจานนี้ขึ้นไปแตะขอบอวกาศถึงชั้นสตราโตสเฟียร์ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนี่เขาติดกล้องเอาไว้เลยเหรอเราสามคนยังไม่มีโอกาสขนาดนี้เลยนี่กระเพราไทยไปไกลถึงขอบอวกาศเลยคุณเห็นไหมไม่ได้หลุดออกไปนอกโลกถูกไหมไม่หลุดไปที่ชั้นสตราโตสเฟียร์นะครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสตาเขาได้จัดกิจกรรมเป็นการทดลองเอาข้าวผัดกระเพราเนี่ยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศก็เอาติดกับบอลลูนขนาดใหญ่ซึ่งบอลลูนนี้จะลอยไปที่ระดับความสูงที่บรรยากาศรอบข้างเนี่ยใกล้เคียงกับสภาวะอวกาศฮะทดสอบมาศึกษาว่าอาหารไทยอย่างผัดกระเพราที่ทั่วโลกรู้จักเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทางกายภาพไหมอยากรู้ว่าขึ้นไปอยู่ในสภาวะที่ใกล้เคียงกับอวกาศแล้วสารอาหารจะลดลงไปหรือเปล่าแล้วก็ลักษณะทางกายภาพอื่นๆนะครับโดยบอลลูนลูกนี้ทำภารกิจเนี่ยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ปล่อยบอลลูนขึ้นไปในพื้นที่ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะฮะและไม่น่าเชื่อเขาติดกล้องไปด้วยทำให้เราได้เห็นว่าน้องกระเพราจานนี้ขึ้นไปเที่ยวไกลแตะขอบอวกาศที่ระดับความสูง35กิโลเมตรเหนือพื้นโลกฮะ35กิโลเมตรคือสูงกว่าเครื่องบินสูงกว่า3เท่ากว่าแล้วเห็นไหมคุณมองเห็นขอบจักรวาลเลยเพราะว่าพอขึ้นไปสูงระดับนั้นน่ะคุณเห็นเลยว่าโลกเนี่ยมันกลมแล้วก็มองเห็นเวิ้งว้างกว้างไกลของจักรวาลที่มันมืดมิดแล้วตกลงมันลงมาครบจานไหมหรือว่ามีมนุษย์ต่างดาวมาขโมยไอตอนลงมานี่แหละมาไม่ครบเห็นไหมเนี่ยมันไปสองฝั่งใช่ไหมครับคุณผู้ชมฝั่งนึงเนี่ยใส่จานอีกฝั่งนึงใส่กล่องฮะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยตกลงมาวันที่11กุมภาพันธ์พบว่าที่ใส่กล่องยังอยู่แต่ที่ใส่จานหายเกลี้ยงเลยหายไปไหนหายไปทั้งจานเลยนะครับคุณผู้ชมฮะไม่มีใครให้คำตอบได้เพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นไปกับเขาแล้วกล้องเนี่ยก็ไม่ได้บันทึกเอาไว้ได้ว่าตกลงแล้วเป็นฝีมือของใครไม่รู้ว่ามี UFO บินผ่านมาแล้วได้กลิ่นกระเพราแวะกินแต่กล่องกล่องนี้เนี่ยเอามาให้ดูเห็นไหมให้ดูเสร็จปุ๊บในจานไม่เหลือแล้วนี่แต่ฝั่งซ้ายที่ใส่กล่องปิดไว้แล้วเอาไอ้ตัวสก็อตเทปเนี่ยนะฮะแรปไว้อย่างดีกระเพรายังอยู่ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยจิสดาเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอากลับไปในห้องแลบทดลองวิจัยต่อยอดส่วนชาวเน็ตเข้าไปแสดงความเห็นต่างๆนานาเยอะเลยบอกนี่แหละเป็นอีกขั้นเป็นความสำเร็จของผัดกระเพราไทยได้ไปถึงขอบอวกาศแล้วนะฮะจะไปหัวเราะหัวเราะทำไมวะเนี่ยเพราะเรายังไม่มีโอกาสได้ไปเลยไงแล้วต่อไปมีคนเสนอบอกว่าเดี๋ยวจะส่งไอ้นี่ไปหมูกระทะขึ้นไปชมวิวที่ขอบอวกาศหน่อยบางคนบอกว่ากระเพราจานเนี้ยประมาณสัก50บาทค่าส่งน่าจะประมาณ10ล้านเขาทดสอบค่ะพี่อย่าไปดูถูกกันอันนี้คือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาในอนาคตนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ